แต่การสำรวจนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันหรือบาสเกตบอลจำนวนวายคน <c oughs> อะมาดูเรื่องนี้คุณครูเรื่องนี้จะว่าด้วยเกี่ยวกับจำนวนคนครับนะแต่หลายคนเนี่ยทำไม่เป็นไม่รู้จะทำมันยังไงมันมีแบบเรียนต่อและทำงานอะไรเงี้ยนะครับนะจะว่าด้วยเกี่ยวเรื่องจำนวนคนทั้งหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกทริคง่ายๆนะเนี่ยข้อสองทุกคนดู ดูโจทย์กันนะข้อ2จากการสํารวจนักเรียนร้อยคนพบว่าชอบเล่นดนตรีอย่างเดียว15คนชอบเล่นกีฬาอย่างเดียว10คนไม่ชอบเล่นกีฬาและดนตรี20คนจะมีคนที่ชอบเล่นดนตรีและกีฬากี่คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายคนทําโจทย์แบบนี้ไม่เป็นอาจารย์ก็จะแนะนําเลยว่าวิธีการทําโจทย์นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ยากเราแค่ใช้รูปใช้แผนภาพมาช่วยนะครับ ใช้แผ่นภาพวงกลมอะนะถ้าเรียนตอนม .4 เขาเรียกแผ่นภาพเบนออยเลอร์ e uler, นะครับแต่ช่างมันฮะมันจะชื่ออะไรก็ช่างมันพวกเรารู้จักอย่างเดียวพอะว่าเราดูในโจทย์เนี่ยดูในโจทย์เนี่ยดูให้เป็นว่ามันมีกี่วงกลมนะฮะเขาจะให้จํานวนคนทั้งหมดมานะครับแล้วเขาจะพูดถึงคนเล่นดนตรีคนเล่นกีฬาเห็นไหมอย่างเงี้ยโจทย์อย่างเงี้ย,ยมีสองวงฮนะสองวงคือวงที่เล่นดนตรีกับวงที่เล่นกีฬานะครับ ดูให้เป็นก่อนนะเดี๋ยวพี่สอนนะเดี๋ยวสอนว่าทํำยังไงนะครับนะอ่าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็สบ,สบายสบายอยู่แล้วนะครับนะอแต่ว่าวันนี้อยากให้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คนที่ไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์ทําโจทย์พวกนี้ให้ได้หลายครั้งไปสอบภาคกรเนี่ยพวกเราเจอแบบเนี้ยพวกเราทําไม่เป็นนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนดูอย่างเงี้ยแต่การสรํารวจนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันหรือบาสเกตบอลจาน,นวนวายคน คนที่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันทั้งหมด x คนคนที่ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอล y คนแล้วมีนักเรียนกี่คนที่ชอบเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอโจทย์แบบนี้หลายคนทําให้เป็นนะครับถึงบอกว่าอันดับแรกเราต้องดูให้เป็นก่อนครับว่ามันมีกี่วงกลมนะครับพอเราดูเป็นปุ๊บมันมีกี่วงกลมอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่วงกลมอ่ะเราก็ดูว่าจํานวนคนทั้งหมดเท่าไหร่ และเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยพูดถึงการเรียนต่อพูดถึงการทํางานเห็นไหมครับาจากนักเรียนทั้งหมด1้อยี่ิคนช่างมันอันนี้คือคนทั้งหมดนะฮะแล้วไปสํารวจเรื่องเรียนต่อไปสํารวจเรื่องทํางานนะครับนะอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสองวงสองวงนะครับที่เกี่ยวข้องนะอพราะสองวงแล้วแล้วไงต่อพี่ อ่ะทุกคนเงยหน้าครับเงยหน้าก่อนดูให้เข้าใจก่อนนะพื้นฐานสําคัญมากทุกคนพอว่าเราเรารู้แล้วว่ามีกี่วงเนี่ยนะครับนะวิธีการวาดวงกลมจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเงยหน้าก่อนนะวิธีการวาดวงกลมเนี่ยในทางคณิตศาสตร์นะครับเรื่องเนี้ยเขาจะให้จํานวนคนทั้งหมดเนี่ยแทนแผนภาพสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่คือจํานวนคนทั้งหมดนะครับหรือตอนเราเรียนมสี่จะเรียกว่า universe อ่า ช่างมันเถอะภาษาอังกฤษอะไรก็ช่างมันนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่ได้เรียคนครูคณิตไม่ต้องสนใจแต่เรารู้ว่าคนทั้งหมดเราจะให้เป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งผืนผืนหนึ่งเลยสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าคนทั้งหมดร้อยหกสิบคนในเนี้ร้อยหกสิบคนร okay <ะ>้อยหกสิบเค้่มาคนทั้งหมดห้าร้อยคนในเนี้ห้าร้อย500คนเขาจะให้สี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยเป็นคนทั้งหมดนะครับนะอ่ะาคราวนี้พอเรารู้แล้วปุ๊บนี่คือการวาดรูปเลยนะสอนการวาดรูปนะครับ พอเราเป็นสี่เหลี่ยมคืนภาพปุ๊บวิธีการวาดรูปก็คือเราต้องไปดูว่าในโจทย์ข้อนั้นอนะ่ะมีคนกี่กลุ่มนะครับอย่างเมื่อกี้เรียนต่อกับทํางานใช่ไหมสองกลุ่มถ้าไปเจอโจทย์ที่เป็นคนสองกลุ่มให้น้องวาดแบบนี้แบบนี้สองกลุ่มแล้วเขียนชื่อกํากับด้วยนะฮะเช่นเมื่อกี้มีอะไรนะทํางานกับอะไรนะเรียนต่อใช่ไหมน้องก็ต้องให้ชื่อนี้ว่าทํางานเขียนย่อๆได้นะ ทำงานอันนี้เรียนต่อเห็นไหม,ไหมเขียนไหมสี่เหลี่ยมทั้งหมดคือคนทั้งหมดเลยนะครับโจทย์พูดถึงอะไรคนทํางานคนเรียนต่อนะครับสองแค่สองวงให้วาดแบบนี้แล้วเขียนชื่อกํากับเขยไหมแค่นี้ก่อนทุกคนแค่นี้ก่อนพี่ถามหน่อยทุกคนพอคุ้นคุ้นไหมใครคุ้นกดหนึ่งฮะทุกคนพอคุ้นคุ้นไหมใครคุ้นกฎหนึ่งนะฮะ อถ้าไม่คุ้นเลยกดสองฮะไหนถามพวกเราก่อนเห็นแบบนี้คุ้นคุ้นมั้งไหมแบบเคยผ่านหูผ่านตามาบมางหรือเปล่านะตอนตอนเด็กๆนะฮะคุอคุ้นไหมครับถ้าคุ้นคุ้นอ่ะแบบเคยว่าอาจารย์เคยสอนนะคุ้นคุ้นกดหนึ่งนะฮะถ้าไม่คุ้นเลยกดสองครับทุกคนครับคุ้นคุ้นไหมเฮ้กดหนึ่งหลายคนน่ะแสดงว่าคุ้นเนี่ยเห็นไหมตอนเด็กๆยังตั้งใจเรียนบ้างเห็นไหมครับทุกคนครูชัยพรครู สายละอนะออครูสายอิงออนสายละอีกครูอิงออนนะครูพีนะครูลูกปลาครูแสงดาวนะครูพรประวีนะอ่าครูศพพระวดีอครูเนยครูออมนะครูออมมากดหนึ่งเห็นไหมครูแนนก็ครูบุ๋มก็คุณเห็นไหมครูมิเกลก็คุณนะโอเคปะคุณคุณนะคุณคุณนะคุณคุ้นค่ะแต่ลืมแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนหมดแหละทุกคนเอาแค่คุณคุณพอนะครับ เพราะนั้นหลักการใหญ่ก็คือน้องต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมนี่คือคนทั้งหมดนะครับคนทั้งหมดแล้วน้องก็ต้องวาดรูปเป็นนะฮะคุ้นคุ้นครับแต่ตอนโดดตอนเรียนโดดก่อนนะฮะคุ้นอย่างเดียวนะครับโดดก่อนนะฮะเราก็ต้องวาดรูปเป็นว่ามันต้องซ้อนกันแบบนี้นะครับต้องซ้อนกันแบบนี้วาดซ้อนกันนะครับวาดไม่ซ้อนกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องวาดซ้อนกันมันเป็นหลักทางคณิตศาสตร์เลยสมัยมปลายนะครับนะ ผฐมวัยรายงานตัวค่ะนะ <c oughs> คุ้นๆแต่ไม่ค่อยสนิทครับผม <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือคนสองกลุ่มนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะแล้วหนูต้องรู้อะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดยค่อยว่ากันอันนี้เ็าเรียกว่าคนสองกลุ่มสองกลุ่มนะครับข้อสอบบางครั้งน้อยมากนะพี่บอกเลยนะครับน้อยมากตั้งแต่พี่ติวมาเนี่ยเก้าปีนะครับนะพี่ยังไม่เคยเจอเลยคนสามกลุ่มของภาคกอนะ คนสามกลุ่มยังยังยังไม่เคยเจอเลยแต่มีโอกาสครับมีโอกาสก็รู้ไว้นะฮะคนสามกลุ่มมันจะวาดยังไงอะพี่แก๊ปคนสามกลุ่มก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมทุกประการนะครับเหมือนเดิมทุกประการสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถ้าเป็นคนสามกลุ่มให้วาดแบบช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีอย่างนี้แล้วเขียนชื่อกำกับอันนี้ทำงานนะอันนี้ทำงานสมมุตินะสมมุตินะทุกคนสมมุตินะอันนี้ทำงาน อันนี้เรียนต่อนะฮะอันล่างรายเดียเป็นโจนอ่ะเป็นโจนนะอันนี้โจกๆนะอย่าไปนสนใจนะครับนะเอ,อเนี่ยเพราะนั้นเอาหลักของการวาดรูปก่อนว่าถ้าสองกลุ่มอ่านโจทย์แล้วดูว่ามีคนแค่สองกลุ่มนะครับนะให้วาดแบบด้านบนถ้ามีสามกลุ่มให้วาดแบบช่องเจ็ดสี่ด้านล่างนะครับนะแต่บอกไว้แล้วนะตรงนี้เจอน้อยมากนะครับเจอน้อยมากเดี๋ยวพี่จะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับแต่น้อยมากแบบนี้นะครับนะออโอเคมา ประมาณนี้ต่อไปต่อไปคุ้นๆคุ้นๆอ่าโอเคต่อไปครับเริ่มทําข้อสอบนะตอนเราจะเริ่มทําข้อสอบเนี่ยสมมติเราวาดรูปเสร็จแล้วนะครับเจอปุ๊บโจทย์วาดรูปปุ๊บ,บพอวาดรูปเสร็จปุ๊บวิธีการคือเราให้เราใส่ตรงกลางก่อนนะครับใส่ตรงกลางก่อนอแล้วหนูจะใส่ได้ยังไงอะพี่แกมไม่รู้แหละต้องใส่ตรงกลางก่อน นะฮะถ้าเป็นแบบสามกลุ่มให้ใส่ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับหนูรู้ว่าต้องใส่ตรงกลางก่อนหนูเข้าใจแล้วแต่ว่ามันจะใส่ยังไงแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรนะครับคุณครูการที่เราจะใส่ตรงกลางได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงกลางมันอ่านว่าไงนะครับการที่เราวาดรูออกมาแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะมันจะมีพื้นที่ออกมาทั้งหมดหลายพื้นที่นะครับการที่เราจะใส่ตัวเลขเข้าไปได้เนี่ยน้องต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่มันอ่านว่ายังไง นะครับอย่างสมมติวงกลมนี้พูดว่าวงกลมทํางานนะฮะวงกลมนี้พูดว่าวงกลมเรียนต่อมันไม่ใช่แค่นั้นสิครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมันมีพื้นที่อื่นอีกอ่าทุกคนเงยหน้าก่อนสีเขียวพื้นที่นี้นะสีเหลืองพื้นที่นี้สีฟ้าพื้นที่นี้นะฮะเสียมพูไปข้างนอกไงดีชมพูชมพูด้านนอกนะ ถ้าทุกคนดูจากสีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสีสีมีสี่พื้นที่นะฮะอ่าก็คือสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีมูสีมพูสุด,ด้านนอกนะครับนะแล้วยังไงอะพี่แกป๊ปแล้วหนูต้องรู้อะไรต้องรู้ว่าเขาจะเขียนว่ายังไงครับนะสมมติทุกคนเขาพูดว่าคนทำงานอย่างเดียวฟังดีๆนะคนทำงานอย่างเดียวแปดสิบคน สีเขียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าพื้นที่ของคนทํางานอย่างเดียวมีคําว่าอย่างเดียวต่อท้ายนะอย่างเดียวต้องใส่ตรงนั้นสมมติาบอกว่าเอ่อคนที่จบไปแล้วทํางานอย่างเดียวแปดสิบคนหนูต้องใส่แปดสิบคนตรงนี้โอเคไหมอ๋อตัวเลขนี้แทนจํานวนคนในพื้นที่นั้นเหรอคะใช่นะครับหมายความว่าพื้นที่สีเขียวมีคนแปดสิบคนโอเคไหมอ๋อแล้วหนูต้องรู้ใช่ไหมว่ามันเขียนแบบนี้มันคือพื้นที่ไหนถูกต้อง โจดเขียนแบบนี้น้องต้องรู้ว่ามันคือพื้นที่สีไหนจะได้เติมตัวเลขเข้าไปถูกนะฮะเพราะฉะนั้นสีเขียวนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวนะฮะต่อไปสีฟ้าเอาทีละอันนะสีฟ้าเรียนต่ออย่างเดียวโอเคไหมเรียนต่ออย่างเดียวต่อไปมีคําว่าอย่างเดียวแล้วนะทุกคนสีเหลืองเราเห็นไหมสีเหลืองคือพื้นที่ทับพื้นที่ทับซ้อน ของทํางานกับเรียนต่อตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนนะภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าอินเตอร์เซ็กนะฮะแต่ช่างมันเถอะจะอินเตอร์เซ็กจะเินเตอร์ไรช่างมันเถอะครับแต่รู้ว่าตรงนี้ว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับตรงนี้จะอ่านว่าคนทํางานและเรียนต่อมีคําว่าและคนทํางานและเรียนต่อก็ตรงตัวไหมทุกคนเช่นคนทํางานและเรียนต่อยี่สิบคนก็คือคนเนี้ยทํางานด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยยี่สิบคนเห็นไหม อ่าเข้าไหมอ่ามีคําว่าและนะคีย์เวิร์ดคือคําว่าและตรงเนี้นะครับสีเขียวคีย์เวิร์ดคือคําว่าอย่างเดียวอย่างเดียวนะสีฟ้าคือคําว่าอย่างเดียวอ่าเห็นใจไหมเพราะฉะนั้นคําพูดที่อยู่ในโจทย์เราต้องรู้ว่าถ้ามีคําว่าอย่างเดียวคือสีนี้สีนี้ถ้ามีคําว่าและคือสีนั้นนะอ่า โอเคใจต่อไปต่อไปมีสีมภูใช่ไหมเสียมภูทุกคนสีมภูเนี่ยมันคือคนที่ไมไ่เรียนต่อแล้วก็ไม่ได้ทํางานด้วยนะครับนะคือพื้นที่ข้างนอกอะ่ะทุกคนเนี่ยคือพื้นที่ข้างนอกเนี่ยจากคนที่สํารวจมาเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยคือพื้นที่ที่เขาไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ไม่ได้ทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์จะเขียนว่าไม่เรียนต่อและไม่ทํางานเข้าใไหมไม่เรียนต่อและไม่ทํางานอยู่ด้านนอก นะนี่คือเบสิกเลยที่เราต้องรู้นะครับว่าแต่ละวงกลมแต่ละพื้นที่มันอ่านว่ายังไงโอเคไหมต่อไปยากไหมเนี่ยทุกคนยากไหมใช้มันต้องมันต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึ่งนะชื่อตรงไหนอ่านว่ายังไงนะฮะบ,บางครั้งคําม,มันไม่ได้มีแค่นี้ครับทุกคนเอาฟังนะเริ่มเมื่อกี้เป็นพื้นที่เดียวๆนะและคือตรงนี้อย่างเดียวคือตรงนี้อย่างเดียวก็ตรงนี้นะครับนะมีคําว่าไม่นะฮะ ไม่ทํางานและไม่เรียนต่ออยู่ด้านนอกนะฮะพื้นที่ด้านนอกเห็นไหมต่อมาครับมันมีคําอื่นไหมพี่แคทมันมันมันมีแค่นี้เหรอไม่มันมีคําอื่นอีกที่เราต้องทราบนะครับเช่นฟังให้ดีนะครับพี่จะพูดปากเปล่าเลยนะฟังให้ดีนะเดี๋ยวน้องไปย้อนดูได้นะครับน้องไม่ต้องรีบจทย์ครับไม่ต้องรีบโจทย์เดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับนะไม่ยากอย่างนั้นนะอ่ะอีกคํหนึ่งที่ชุดอีกคํหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับเช่นบางทีเขาบอกว่าคนทํางาน จากการสำรวจแล้วคนเนี่ยทำงาน80คน80คนมันมีคำว่าอย่างเดียวไหมไม่เขาเขียนเลยคนทำงาน80คนถ้าไม่มีคำว่าอย่างเดียวจะหมายความว่าคนทำงานก็คือวงกลมนี้ทั้งก้อนครับ80คนโอเคไหมอ่า ย้อนหลังนะครับโยมพี่แก๊บอ๋อครับท่านโอเคครับนะอ่ทุกคนตรงนี้ถ้าไม่มีคําว่าอย่างเดียวก็หมายความว่าเขาทํางานเนี่ยแปดสิบคนหมายความว่าพื้นที่เนี่ยแปดสิบคนเราจะเห็นไหมว่าแค่ไม่มีคําว่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะหมายความพื้นที่ทั้งวงเนี่ยนะครับแปดสิบคนมันก็จะรวมนี้ไปด้วยทั้งหมดเลยโอเคป่ะแค่ไม่มีคําว่าอย่างเดียวนะในโจทย์นะฮะเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันพื้นที่ควบกันเลยว่ะ ขั่วไปหมดเลยนะครับนะเอาไมไมเชยเขาบอกว่าเรียนต่อจากการสำรวจแล้วนะจากการสำรวจแล้วเรียนต่อ100คนเรื่องนี้สนุกครับอแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันครับนะก็พยายามไปปรับนะไปปรับเอานะครับนะว่าเราชอบเรื่องไหนเราไม่ชอบเรื่องไหนยิ่งเรื่องที่เราไม่ชอบเรายิ่งต้องดูให้เยอะๆนะครับเรื่องไหนเราสนุกแล้วก็ปล่อยผ่านไปเนาะ เรียนต่อทุกคนเขาบอกว่าเรียนต่อร้อยคนไม่มีคําว่าอย่างเดียวก็จะหมายถึงตรงนี้ทำไมนี่นี่พื้นที่นี้ร้อยคนสังเกตไหมไอ้พื้นที่คาบลูกคาบดอกแบบเนี้ยมันจะเติมไม่ได้นะนอกจากเติมหนึ่งร้อยตรงนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะเราไม่รู้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งร้อยมาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะมันคือพื้นที่ตรงเนี้หนึ่งร้อยเห็นไหมถ้าไม่มีคำว่าอย่างเดียวเนี่ยหนูจะเติมไม่ได้นอกจะเติมไม่ได้ว่าหนึ่งร้อยจะเติมตรงไหน นะครับนะมันอาจจะอยู่ตรงนี้หนึ่งร้อยคนก็ได้มันอาจจะอยู่ตรงนี้หนึ่งร้อยคนก็ได,จจได้ไม่รู้ครับนะไม่รู้เพราะนั้นคําว่าเรียนต่อหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันคือหมายถึงพื้นที่ทั้งวงนี้นะครับมันจึงเติมไม่ได้โอเคไหมอ่านี่บางบางคนแอบดูโจทย์ข้อหนึ่งนะาคาตอบลางๆมาแล้วครับผมคือพอ,พอเราเห็นโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นถ้าถ้าเราเข้าใจว่าพื้นที่ไหนมันอ่านว่ายังไงนะครับนะอ่ะ คำว่าทํางานคําว่าเรียนต่อไม่มีคําว่าอย่างเดียวนะครับนะมันจะเป็นหมายความว่าพื้นที่อย่างนี้นะครับนะอย่างนี้คาบลูกคาบดอกแบบนี้นะครับต่อไปต่อไปบางครั้งมีคําว่าหรือและนั่นคือพื้นที่สีเหลืองใช่ไหมบางครั้งมีคําว่าหรือหรือหรืออะไรอะพี่หรือถ้าหรือถ้าหรือถ้าหรืออย่างี้หรือคืออะไรเช่นเขาเขียนว่าทํางานหรือเรียนต่อ ร้อยห้าสิบคนคำว่าทำงานหรือเรียนต่อเนี่ยนะครับนะมันคือวงกลมทั้งวงนี้เลยทำงานหรือเรียนต่อร้อยห้าสิบคนอ๋อหรือคือทั้งหมดเหรอพี่ใช่หรือคือทั้งหมดทำงานหรือลืนทำงานหรือเรียนต่อคือทั้งหมดเลยทั้งวงกลมทุกส่วนเลยเหรอใช่ทุกส่วนเนี้ยสามส่วนเนี้ยเนี่ยสามสี่นี้เลยฮะรวมกันร้อยห้าสิบคนนะครับเห็นใ่ไหม เพราะนั้นถ้าเจอคําว่าหรือเจอคําว่าที่ไม่มีคําว่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเติมตัวเลขลงไปไม่ได้นะครับมันจะไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นยังไงนะครับแต่ขอให้รู้ไว้คําว่าหรือคือสามพื้นที่นี้รวมกันนะครับนะอ่าเขียนไหมต่อไปอีกสองคำอันนี้เข้าใจได้เนาะทุกคนมันไม่ยากเท่าไหร่นะอ่อหรือใครว่ายากนะครับนะลองไปฟังบ่อยๆนะอีกสองคำอีกคำนี้หนึ่งครับถ้าเขาเขียนว่า ไม่ทำงานเขาเขียนนะไม่ทำงานไม่ทำงานสิบคนไม่ทำงานสิบคนคำว่าไม่ทำงานคือนอกเหนือจากทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเติมไม่เข้าไปที่ตัวเดียวนะที่ตัวทำงานตัวเดียวนะมันจะหมายความว่าไม่ทำงานคือนอกเหนือจากวงกลมทำงานครับสิบคนคำว่านอกเหนือจากวงกลมทำงานคือตรงไหนบ้าง ทั้งหมดนี่เลยฮะสีฟ้ากับสีชมพูตรงนี้สิบคนจะไอจำนวนนี้พี่ยกตัวอย่างนะพี่ยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าไอสิบคนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับนะไม่ทํางานคือข้างนอกทํางานน่ะนะครับนะนอกวงกลมทํางานสิบคนนะครับถ้ามีคําว่าไม่ในคำนองเดียวกันถ้าเก็พูดว่าไม่เรียนต่อไม่เรียนต่อคือข้างนอกตรงนี้ข้างนอกไม่เรียนต่อทําไมนะ ภาษาชาวบ้านคือก no. ็ไม่เอามันนะไม่เอาทํางานไม่เอาเรียนต่ออย่างเงี้ยนะครับไม่เรียนต่อนะก็คือข้างนอกอะเรียนต่อนะครับนะไม่เอามันนะเไม่เอาไอตัววงกลมนั้นโอเคไหมเพราะนั้นมีคําที่น้องต้องรู้จักนะครับหนึ่งอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับนะมีอย่างเดียวสองอันนะครับนะมีคําว่าแลนะครับมีคําที่ไม่มีคําว่าอย่างเดียวเช่นทํางานเช่นเรียนต่อนะครับนะมีคําว่าหรือมีคําว่าไม่นะครับนะ ประมาณห้าหกคำที่น้องทุกคนควรจะต้องรู้จักไว้นะครับแล้วหลักการทําง่ายมากเมื่อกี้แค่คําใช่ไหมแค่คํานะเติมเลขให้เป็นนะครับหลักการทําง่ายมากเติมตรงกลางก่อนฟังพี่ไว้นะหลักการทํานะครับเติมตรงกลางก่อนไม่ว่าน้องจะเจอแบบสามกลุ่มหรือสองกลุ่มเติมตรงกลางก่อนเห็นไหมครับอ่าคําไม่ต้องรู้จักอย่างเดียวและหรือไม่นะครับมีสามสี่ห้าคำนี้ต้องรู้จักประมาณนี้นะ มาเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนั่งฟังฟเฉยๆแล้วก็เบื่อครับทุกคนครับทำข้อสอบเลยนะมาทำข้อสอบกันนะวาดรูปเข้าใจพื้นที่นะครับเติมตรงกลางก่อนแค่นั้นมาข้อหนึ่งนั่งฟังฟเฉยๆก็ไม่ไปไม่มีประโยชน์อะไรลองลงมือทำลองผิดด้วยตัวเองครับนะโอ้ทำแบบนี้มันก็ไม่ได้เลยอ,อะไรเงี้ยนะครับนะลองทำด้วยตัวเองครับมาดูข้อที่หนึ่งครับ มีนักเรียนทั้งหมด1 4อยิบคนเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้เห็นปหสี่เหลี่ยมทั้งหมดร4อยสิคนนี่ร้อยสี่สิคนฮะเรียนต่อเก้าคนทำงาน8 5ดคนวงกลมเรียนต่อวงกลมทำงานนะครับนะประโยคต่อมามีคนต้องการเรียนต่อและทำงานเห็นคำนี้บ้า่าเห็นคำว่าและเปล่านี่ไฮไลท์ให้แล้วและคือตรงไหนและคือตรงกลางนะครับ เพราะนั้นพอเราเห็นโจทย์ข้อนี้อ๋อเรียนต่อหนึ่งวงทํางานหนึ่งวงเออก็วาดซ้อนกันสิใช่ไหมเรียนต่อหนึ่งวงทํางานหนึ่งวงเรียนต่อเรียนต่อแล้วก็ทํางานอ่าอะแล้วเราก็รู้ว่าและและคือตรงไหนฮะและคือตรงกลางถูกไหมเรียนต่อและทํางานคือตรงกลางแล้วพี่แก็บว่าไง หลักการทําว่าไงครับหลักการทํามีข้อเดียวเติมตรงกลางก่อนเอาอาจารย์แล้วเขาให้ตรงกลางมาแล้วเ,เติมสิครับทุกคนเติมสิครับสามสิบเจ็ดคนเติมตรงกลางเข้าไปสามสิบเจ็ดได้ปะเติมตรงกลางก่อนเนี่ยสีเขียวเติมเข้าไปนะแล้วแล้วหนูจะรู้อย่างอื่นได้ยังไงอ่ะทุกคนครับช้าๆเงยหน้านะใครไม่ทันเงยหนะ้าไม่ต้องดูคอมเมนต์ไม่ทันเงยหนะ้าทุกคนครับ เรียนต่อ92คนพี่แคทถามหน่อยคําที่พี่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงตรงนั้นน่ะมีคําว่าอย่างเดียวไหมมีคําว่าอย่างเดียวไหมเรียนต่ออย่างเดียวเขาเขียนไหมไม่แสดงว่าไอ้คาว่าเรียนต่อน่ะมันคือพื้นที่ไหนครับ92คนน่ะ92คนมันคือพื้นที่ทั้งหมดเลยใช่ปะถ้ามีคําว่าอย่างเดียวแน่นอนต้องเติมตรงนี้92แต่ไม่ใช่อันนี้ไม่มีคําว่าอย่างเดียวแสดงว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ เก้าสิบสองคนทุกคนฮัลโหลตรงนี้ซัดไปแล้วสามสิบเจ็ดแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยต้องได้เก้าสิบสองเห็นไหมอ่าทั้งหมดเนี่ยต้องได้เก้าสิบสองทั้งหมดนี้คือพื้นที่นี้กับพื้นที่นี้ต้องรวมกันได้เก้าสิบสองเพราะ,ะนั้นตรงนี้ไปแล้วสามสิบเจ็ดหน้าที่ของเราก็คือเอาเก้าสิบสองตั้งลบออกสามสิบเจ็ดคิดในใจก็ได้หรือจะตั้งลบก็ได้นะครับนะอ่าเห็นไหม พื้นที่นี้บวกพื้นที่นี้ต้องได้เก้าสิบสองแต่พื้นที่นี้ได้แล้วสามสิบเจ็ดจับลบออกครับนะได้เท่าไหร่เนี่ยลบเลยได้แปดนะได้สิบสองนะสิบสองลบออกเจ็ดเป็นห้าครับแปดลบออกสามกลายเป็นไรแปดลบสามกลายเป็นห้าตรงนี้เป็นห้าสิบห้าโจจะถามอะไรเรื่องของมันเ <Okay, right? S 1> ah. ห็นไหมหวยงวดที่ผ่านมาเลยเนี่ยห้าห้าเห็นไหมทุกคน ถ้าติวถ้าติวก่อนหน้านี้นะอได้ได้ตังค์ไปแล้วทุกคนนะเนี่ยห้าห้าโอเคปะ่ะแล้วโจทย์ถามอะไรฮะโจถามว่าแล้วมีนักเรียนกี่คนที่ต้องการเรียนต่ออย่างเดียวเห็นยังเรียนต่ออย่างเดียวก็คือพื้นที่นี้สิฮะเห็นไหมเรียนต่ออย่างเดียวเพราะนั้นหน้าที่ของเราเรียนต่ออย่างเดียวได้ยังได้แล้วครับคําตอบคือห้าสิบห้าเลยครับข้อนี้ฝนช้อยฟับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ